โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเน้นความบางเบาประหยัดพลังงานแต่ความแรงไม่แพ้ใครด้วย Intel Core i7-13620H และการ์ดจอ RTX 4060มาพร้อมกับ RAM 16GB DDR5 ตัวเครื่องออกแบบมาในสไตล์ทานลูเซนต์แม็กโปร่งแสงโปร่งใสมองเข้าไปทะลุเห็นทั้งตัวเครื่องบางเด่นเน้น RGB ที่คีย์บอร์ดหรูหราไฟสวยไม่เหมือนใครออกแบบมาในสไตล์ไฟ4โซนไซบอร์ก15ราคาไม่แพงตัวนี้ประมาณ 30,000 ปลายๆได้ขนาดนี้ดูซิมีดีอะไรไปชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพบกับผมตั้นใต้โต๊ะคอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊ก MSI อีกแล้วครับที่อยู่กับผมนะตอนนี้คือ MSI Cyborg 15ครับจุดเด่นของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ของทาง MSI นะครับมันคือเรื่องความเบาและการประหยัดพลังงานนั่นเองทำให้เกิดมาเป็นท่านเจ้าไซบอร์ก15ที่มาพร้อมกับชุดระบายความร้อนคูลเลอร์บูสต์นั่นเองนะครับจุดเด่นประมาณนี้แล้วจุดดีเป็นยังไงพูดถึงการดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวเครื่องบอดี้ต่างๆเป็นวัสดุพลาสติก ABS ครับแต่ฝาด้านหน้าเนี่ยมีการท็อปด้วยอลูมิเนียมแปะมาเป็นแผ่นๆพร้อมโลโก้ MSI อยู่ตรงนี้ครับทำให้ได้สัมผัสที่ค่อนข้างดีแต่ตัวเครื่องยังคงมีน้ำหนักเบาอยู่ด้วยนั่นเองและโทนสีตัวเครื่องมาในโทนสีทรานลูเซนต์แบล็คนะครับมองเข้าไปเนี่ยขอบตัวเครื่องต่างๆมันจะมีความโปร่งแสงมองทะลุเข้าไปข้างในได้นะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามมีมิติมากเรื่องการออกแบบของ MSI เนี่ยความเท่ผมยกให้เป็นลำดับต้นๆเลยนะครับนอกจากนี้ครับด้านหลังสังเกตดูเขาจะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนแบบพัดลมเดี่ยว1ช่องนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะแตกต่างกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีด้านหลัง2ช่องแต่ว่าเจ้าไซบอร์ก15นะครับมีหลัง1ช่องและทางซ้ายอีก1ช่องและการระบายความร้อนภายในเป็นแบบพัดลมเดี่ยวด้วยนั่นเองนะครับถือว่าน่าแปลกมากพัดลมเดี่ยวแบบนี้แล้วจะจัดการความร้อนได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วดูตัวเครื่องด้านใต้เลยนะครับเป็นแบบทรานลูเซนต์เหมือนกันคือโปร่งเลยนะฮะมองเข้าไปได้แล้วก็มีการเจาะช่องระบายความร้อนเป็นคำว่า MSI True Gaming อยู่บริเวณนี้ครับสวยงามเลยทีเดียวนะและในส่วนของช่องลำโพงครับอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องแยกซ้ายแยกขวากันแบบสเตอริโอนั่นเองนะครับส่วนพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับทางฝั่งซ้ายมือเองจะมาพร้อมกับ USB 2.01 พอร์ตและแจ็ค 3.5 Audio My Headphone Combo นะครับและในส่วนของทางขวามือนะครับมาพร้อมกับ USB 3.2 Type A 1 พอร์ต USB Type C 1 พอร์ตรองรับ Power Delivery แล้วก็รองรับ Display Port ด้วยแล้วก็ HDMI 2.1 พร้อมกับ RJ45 และ DC In ครับสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ซึ่งพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆถือว่าให้มาครบถ้วนนะครับใช้งานได้ดีแต่พอร์ตเชื่อมต่อส่วนใหญ่นะครับอยู่ทางฝั่งขวามือซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของโน้ตบุ๊ก MSI ที่อาจจะเกะกะมือไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วนอกจากนี้ครับเวลาเราเปิดเครื่องมาใช่ไหมตรงขอบตัวเครื่องด้านบนเนี่ยมันจะมีติ่งอยู่นะครับเราสามารถสอดนิ้วเข้าไปนะครับแล้วเปิดตัวเครื่องได้ง่ายเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเครื่องภายในนะครับความโดดเด่นของมันเนี่ยน้ำหนักเพียงแค่ 1.98 กิโลกรัมเท่านั้นครับและบางเพียงแค่ 21.95 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับดังนั้นใครต้องการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ตอบโจทย์เรื่องความบางความเบาและดีไซน์เกมมิ่งจ๋าๆจัดจ้านแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เทอะทะแบกถือลำบากเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับคือเรื่องของอะแดปเตอร์มีน้ำหนักที่เบามากขนาดเล็กมากครับกำลังการจ่ายไฟอยู่ที่120วัตต์เท่านั้นทำให้การแบกอะแดปเตอร์พร้อมกับโน้ตบุ๊กไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ยังมีกระเป๋าโน้ตบุ๊กแถมมาให้นะครับเป็นกระเป๋าค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยอยู่ในซองสุญญากาศให้มาในแพ็กเกจเลยนะครับก็บุนวมนุ่มๆแบกถือได้สบายพกพาไปไหนมาไหนง่ายแน่นอนสำหรับเจ้าไซบอร์ก15เครื่องนี้ครับอย่างที่ทราบกันคือตัวเครื่องเนี่ยมาในบอดี้ขนาด 15.6 นิ้วนะครับหน้าจอยังคงเป็นมาตรฐานเดิมอยู่คือ 16:9 แต่ก็ยังคงเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับเพราะว่าวิดีโอส่วนใหญ่ใน YouTube หรือตามที่ต่างๆเนี่ยมันเป็น 16:9 อยู่แล้วนะครับดังนั้นมันจะไม่เห็นขอบดำด้านบนด้านล่างเวลาเราดูวิดีโอนั่นเองและยังเป็นหน้าจอแบบ144 Hz ครับ NTSC 45% ก็เทียบกับ sRGB ประมาณ 69% ตรงนี้ขอบเขตสีไม่ได้จัดจ้านมากนะครับสีแดงมาจอกจะแบบซีดๆหน่อยเป็นคาแรคเตอร์ของหน้าจอแบบนี้แล้วซึ่งมันเป็นหน้าจอที่เน้นการเล่นเกมโดยเฉพาะนั่นเองนะครับการนำไปทำงานด้านสีสันตกแต่งภาพอะไรพวกนี้ผมจะไม่แนะนำแต่จะแนะนำถ้าเกิดว่าคุณจะต่อหน้าจอแยกสามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวเครื่องมันแรงพอนะครับนอกจากนี้กล้องเว็บแคมไมโครโฟนอะเรย์ตัดเสียงรบกวนได้มีมาให้พร้อมครับกล้องเว็บแคมคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับซึ่งตัวกล้องก็ความละเอียด 720p นะครับสีอาจจะไม่ได้จัดจ้านสวยงามอะไรมากมายนักก็ถือว่าพอใช้งานได้สำหรับกล้องเว็บแคมที่ให้มานะครับ
ถัดมาครับที่ตัวบานฝาพับของตัวเครื่องนะครับหน้าจอเนี่ยสามารถกางได้มากถึง180องศาเลยนะครับทำให้มันสะดวกมากในการใช้งานเช่นการประชุมงานคุยงานกับลูกค้ากางหน้าจอไว้บนโต๊ะสามารถนั่งคุยนั่งดูหน้าจอกันพร้อมกันทั้งคนนั่งฝั่งนี้แล้วคนนั่งอีกฝั่งนึงของโต๊ะก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับฟีเจอร์นี้ถือว่าสะดวกมากสำหรับคนทำงานนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเรื่องของบานฝาพับในอดีตที่ MSI เคยบอกว่ามันกรอบมันแตกง่ายในเจเนอเรชันใหม่ๆเขาก็มีการแก้ปัญหาแล้วนั่นเองปรับปรุงบานฝาพับให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกรอบจะแตกอีกแน่นอนนะนอกจากนี้ครับจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งคือความที่มันมี RGB คีย์บอร์ดเขาก็ให้ RGB มาด้วยนะครับทีนี้ครับ RGB เป็นแบบ4โซนปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการปุ่มกดต่างๆนี่ก็ออกแบบมาให้มีความสวยงามทันสมัยสไตล์เกมมิ่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูนี่เดี๋ยวมันอยู่ ASD ครับเขาทำเป็นปุ่มแบบ Translucent โปร่งแสงเลยเห็นได้ชัดเจนมากนะครับดูโดดเด่นมากกว่าปุ่มทั่วไปด้วยบ่งบอกถึงความเป็นเกมมิ่งรวมถึง Arrow Key ต่างๆครับก็มีฟีเจอร์ที่ซัพพอร์ตการเล่นเกมด้วยไม่ว่าจะเป็นปุ่มลูกศรลงนะครับเปิดปิดเป้า Crosshair ได้รวมถึงมีปุ่ม Entertainment ปุ่มปรับรอบพัดลมแล้วก็ปุ่มปิดหน้าจอก็มีมาให้ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ปุ่มฟังก์ชันคีย์ต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบเลยนะครับที่ F8 เนี่ยสามารถเพิ่มลดแสงสว่างของคีย์บอร์ดได้ด้วยและปุ่ม Power ครับอยู่บริเวณมุมขวาบนแบบโปร่งแสงสวยๆเลยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเจ้า Cyborg 15เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเริ่มต้นคีย์บอร์ดมันจะไม่ใช่ Steel Series แบบในตัวรุ่นพี่แต่บอกเลยว่าฟีลสัมผัสการพิมพ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนักนะครับในส่วนนี้ก็เรียกได้ว่าเล่นเกมใช้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ได้แล้วก็เรื่องความร้อนต่างๆเองก็ไม่ส่งผ่านมาถึงอุ้งมือบริเวณนี้ตอนที่เราใช้งานด้วยนั่นเองนะครับทันมาครับบริเวณทัชแพดอยู่บริเวณนี้ก็ใช้งานได้ทั้งการทางการหุบรองรับการใช้งานแบบมัลติทัชและก็แบบซ่อนปุ่มด้วยแต่ว่าเรื่องการอมรอยนิ้วมือนะครับของตัวพื้นผิวบริเวณตัวเครื่องทั้งด้านข้างๆเองหรือว่าตัวทัชแพดเองเนี่ยก็ได้ได้ว่าค่อนข้างจะโค้ดผิวมาดีไม่อมรอยนิ้วมือมากนักแต่ก็พอมีให้เห็นบ้างนะครับแล้วก็ยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยพื้นผิวตัวเครื่องด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมแต่ก็ไม่ทิ้งรอยนิ้วมือถือว่าสะอาดมากนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำความสะอาดได้ง่ายแน่นอนนะถัดมาครับสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์ต่างๆเองก็จะมีในส่วนของ Intel Core i7 นะครับ Nvidia GeForce RTX แล้วก็สติ๊กเกอร์ฟีเจอร์ Cyborg 15 A13V นะครับตัวเครื่องโดยรวมนะครับถือว่าออกแบบมาได้สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับแล้วตัวเครื่องภายในเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูตัวเครื่องภายในกันครับฝาหลังเนี่ยเป็นแบบ Transparent นะแต่ว่าภายในเนี่ยเขาพ่นสีเป็นเหมือนสีเทาทับไว้นะครับเพื่อไม่ให้เห็นข้างในแบบเต็มๆนะแต่เมื่อเราแกะออกมานะครับเราก็จะเจอกับชุดระบายความร้อน Cooler Boost ครับอยู่บริเวณนี้เลยพัดลมเดียวแล้วก็นำความร้อนจาก CPU และการ์ดจอเข้าสู่ฮีทไปทั้งหมด3ท่อและฟินระบายความร้อน2ชุดบริเวณนี้นะครับ SSD ครับมี1ตัวนะฮะอัปเกรดเพิ่มเติมได้ไหมไม่ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้จริงๆเขาน่าจะใส่มาแต่ว่าไม่มีมาให้นะฮะส่วน RAM ครับอยู่บริเวณนี้เลยมี Shield Cover อยู่นะครับ RAM มี2สล็อตนะครับใส่มาเต็มเรียบร้อยแล้วอยากจะอัปเกรดเพิ่มเติมต้องถอดของเดิมออกก่อนส่วนแบตเตอรี่ขนาด53วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับส่วนการทำงานออนแบตเตอรี่นะครับระยะเวลารวมเนี่ยอยู่ที่5ชั่วโมงกันเลยนะถือว่าแบตอึดมากนะครับแล้วก็การทำงานของ CPU อยู่ที่ประมาณ 6% 2-6% เท่านั้นโดยประมาณนี้ถือว่าไม่ได้กินไฟมากนะครับใช้งานบนโหมดซูเปอร์แบตเตอรี่และเปิดโหมดการใช้พลังงานของ Windows เป็นซูเปอร์เอฟฟิเชนซีนะครับทำให้แบตเตอรี่มันค่อนข้างอยู่ได้นานเลยทีเดียวถือว่าการประหยัดพลังงานน่าประทับใจสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่แบตอึดมากครับส่วนตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ครับอยู่บริเวณนี้รับสัญญาณ Wi-Fi 6802.11 AX พร้อมกับบลูทูธ 5.2 และลำโพงสตอริโอแยกซ้ายขวากันนะครับระบบเสียงนาฮีนิกนั่นเองตัวเครื่องภายในถือว่าดูดีครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยน่าจะใส่มาให้ใหญ่เต็มเลยจะดีกว่านะฮะ99วัตต์ชั่วโมงไปเลยใช้งานกันยาวๆนะครับแต่โดยรวมก็ประมาณนี้ต่อไปครับเราไปทดสอบประสิทธิภาพกันดีกว่าครับมาดูกันที่โปรแกรม CPU Z ก่อนเลยครับ CPU เป็น Intel Core i7 13620H TDP สูงสุดที่45วัตต์มี 6P Core และ 4E Core รวมกันเป็น16เทรดนะครับตัวนี้เนี่ยเมนบอร์ดจะรองรับเป็น PCIe Gen 5.0 แล้วนะส่วนแรมครับให้มา16 GB แรมเป็นแรม Samsungความเร็วบัสอยู่ที่ 5,600 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนการ์ดจอครับมี Intel UHD Graphic มาให้รวมถึงการ์ดจอ RTX 4060ซึ่งการ์ดจอตัวนี้มาพร้อมกับแรมแบบ GDDR6 ชิปแรม Samsung 8 GB นะครับมี CUDA Core ให้มาอยู่ที่ 3,072 หน่วยซึ่งการ์ดจอตัวนี้เป็น RTX 4060 Laptop นะครับดังนั้นค่า TGP จึงมีมาให้เพียงแค่45วัตต์เท่านั้นถัดมาที่การทดสอบกับ Cinebench R23 นะครับโดยอุณหภูมิช่วง Idle เปิดเครื่องเฉยๆไม่ทำอะไรจะอยู่ที่ประมาณ50องศาเซลเซียสนะครับและเมื่อทำการทดสอบอุณหภูมิสูงสุดที่92องศานะครับแต่เมื่อ
เครื่องมันทำงานเต็มที่แล้วนะฮะจะลดอุณหภูมิลงมาเหลือเพียงแค่80องศาเซลเซียสเท่านั้นครับที่ความเร็วคล็อกสปีดสูงสุด 4.49 กิกะเฮิรตซ์กันเลยนะฮะส่วน e-core ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 3.1 ถึง 3.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งผมได้ทำการทดสอบในโหมด Extreme Performance นะครับโดยทำคะแนนได้ที่ 12,243 คะแนนกับ Cinebench R23 ครับส่วนการทดสอบกับ Samimark Firestrike ครับทำคะแนนรวมได้ที่ 17,812 คะแนนโดยมีอุณหภูมิสูงสุดของ CPU อยู่ที่ประมาณ 76-80 องศาเซลเซียสนะครับที่ความเร็วการทำงานของ CPU 4.2 กิกะเฮิรตซ์นะส่วนคะแนน 3DMark Time Spy Extreme ครับ 3,615 คะแนนนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดของ CPU ตรงช่วงนี้เนี่ยสูงสุดที่ประมาณ89องศาเลยนะครับส่วนความเร็วก็มีขึ้นๆลงๆเนื่องจากอุณหภูมินะครับที่ความเร็วประมาณ 3.4 ถึง 4.6 กิกะเฮิรตซ์แล้วแต่ช่วงด้วยนะครับส่วน SSD ให้มาความจุ500 GB ครับความเร็ว RAID 4797ความเร็ว RAID 3486 MB/s ส่วนตัว Utility Software ครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัว AI Engine นะครับที่จะปรับการทำงานของตัวเครื่องได้ตามความเหมาะสมโดย AI นั่นเองนะครับถัดมาที่Extreme Performance นะครับอันนี้ก็แนะนำว่าใครเล่นเกมเปิดโหมดนี้ไปเลยหรือบาลานซ์ครับใช้งานทั่วไป Silent Mode เงียบแล้วก็ประหยัดพลังงานนะฮะรวมถึง GPU Switch ครับเปิดปิดการทำงานของการ์ดจอแยกจะประหยัดพลังงานมากๆก็เปิดแค่ Integrated Graphic Mode ตัวเดียวก็ได้นะฮะนอกจากนี้ยังมี Hardware Monitoring ครับดูการทำงานของตัวเครื่องทั้ง CPU การ์ดจอนะครับการเก็บข้อมูลต่างๆวันนี้ก็มีบอกหมดเลยนะครับอยากทราบรายละเอียดอะไรมาตรงนี้ได้แล้วก็ยังมี Mystic Light ครับปรับแต่งแสงไฟบนคีย์บอร์ดมีให้เลือกถึง5โหมดด้วยแล้วก็สามารถปิดไฟได้ด้วยนะครับใครไม่ชอบไฟก็ปิดไปปรับความเร็วปรับสีต่างๆปรับได้หมดเลยถัดมาครับที่ Nahimic ครับเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเสียงทั้งหมดเลยนะฮะจะปรับเพิ่มเสียงปรับเบสปรับเสียงแหลมปรับอีควอไลเซอร์ต่างๆปรับได้รวมถึงไมโครโฟนครับปรับตัดเสียงรบกวนด้วย AI Noise Cancellation ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับจะได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเสียงเลยที่ Nahimic Software ครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกม PUBG ครับเกมนี้ปรับกราฟิกไปที่ความละเอียด Full HD ครับคุณภาพกราฟิกเป็นอัลตร้าสุดหมดทุกอย่างก็ตามนี้นะฮะเข้าเกมมาครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ80เฟรมนะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆสบายๆเลยกันเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้แล้วก็การทำงานต่างๆถือว่าโอเคครับเล่นได้อย่างไรลื่นเล่นดีไม่มีสะดุดแน่นอน CPU ทำงานอยู่ที่ประมาณ 30-40% นะครับแล้วก็การ์ดจอที่ประมาณ70องศาเซลเซียสกับอุณหภูมิส่วนการ์ดจอเองก็มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากมายอะไรตัวเครื่องจัดการอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถเล่นได้ลื่นมากเลยแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้ด้วยนะครับกับเกม PUBG เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยใช้แรมไปที่13 GB เท่านั้นตัวเครื่องไม่ได้กินแรมอะไรมากมายกับเกมนี้ที่ความละเอียด Full HD นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเล่นเกมได้สบายนะครับเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาต่อกันครับกับเกม The Final ครับเกมนี้ปรับภาพความละเอียด Full HD นะครับและคุณภาพกราฟิกต่างๆครับเปิด DLSS เป็นออโต้แล้วก็รวมถึงภาพความสวยเป็นมีเดียมตามนี้เลยนะครับกราฟิกที่ปรับไว้เขาเกมมานะครับโอ้โหนี่เฟรมเรทวิ่งเป็นร้อยเลยนะครับเกมนี้ออปติไมซ์ตัวเกมมาค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยในการเล่นเกมแล้วก็แรมตัวเครื่องใช้ไป 15.4 กิกนะครับก็ถือว่าแรมเต็มแล้วนะฮะถือว่าคอขวดที่แรมเลยเล่นเกมระดับนี้นี่ยุคนี้ต้อง24กิกหรือ32กิกะไบต์เข้าไปแล้วนะครับอุณหภูมิ CPU ครับ72องศาเซลเซียสและในส่วนของการใช้พลังงานตัวเครื่องโดยรวมนะครับอยู่ที่90วัตต์เท่านั้นนะครับอะแดปเตอร์ให้มา120วัตต์ตัวเครื่องกิน90วัตต์ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานทำให้ตัวเครื่องอะแดปเตอร์ไม่ร้อนมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เล่นเกมอย่าง The Final ก็เล่นได้ลื่นเลยนะฮะไม่มีปัญหาในการใช้งานบอกเลยว่าเกมไหนบนโลกใบนี้ก็เล่นได้นะครับและเฟรมเรทก็ทั้งสูงด้วยปรับกราฟิกให้เหมาะสมนะครับปรับโลนี่เฟรมเรทอาจจะพุ่งสูงไปได้มากกว่านี้แน่นอนนะฮะและนอกจากนี้ใครที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับก็สามารถเล่นเกม The Final ได้แบบสบายๆทั้งการเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้ด้วยนั่นเองแต่แนะนำนะครับเพิ่ม RAM เป็น 24GB ก็ดีถอด 8GB ของเดิมออก1แถวแล้วก็ใส่เป็น16GB 1แถวนะครับก็รวมกันเป็น 24GB ทำให้สามารถมี RAM เหลือพอที่จะนำไปสตรีมเกมพร้อมกับเล่นเกมไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับและนี่คือเกม The Final ครับเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปกันเลยครับถัดมากับที่เกม Cyberpunk 2077นะครับเกมนี้ก็ปรับกราฟิกความละเอียด Full HD คุณภาพกราฟิกเป็น Ray Tracing Low เปิดเฟรมเจนตามนี้เลยนะครับที่เหลือปรับอะไรก็ดูกันเอาเองเลยแล้วก็เกมนี้ครับเข้ามาในเกมเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ80เฟรมครับนี่ถ้าไม่เปิดเฟรมเจนเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ50เฟรมเท่านั้นครับแต่ยังไงก็ตามครับ Cyberpunk เล่นได้ขนาดนี้ภาพได้ขนาดนี้เนี่ยดูเงาสะท้อนแสงต่างๆรายละเอียดดีเทลต่างๆนี่ถือว่ามาครบมาเต็มเป็นเกมที่ทำภาพออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นด้วยนั่นเองนะครับกับ Cyberpunk 2077ครับเดินอยู่ไม่มองทางละหวดไปทีนึงล้มไปสิ
แล้วก็แรมตัวเครื่องใช้ไป13กิกนะฮะแล้วก็ CPU ครับทำงานอยู่ที่ประมาณ 50% เนื่องจากเกมนี้ใช้ CPU ค่อนข้างเยอะนะครับกินสเปคมากแล้วก็อุณหภูมิ CPU อยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียสครับก็ถือว่าไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับบอกเลยว่าเล่นเกมได้แบบสบายๆแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับส่วนการ์ดจออุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียสนะครับโดยรวมเนี่ยอุณหภูมิตัวเครื่องถือว่าไม่ได้ร้อนอะไรมากมายเลยชุดระบายความร้อนที่เป็นพัดลมเดี่ยวก็ถือว่าจัดการความร้อนได้อยู่หมัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเขาจำกัดค่า TDP ไว้ความร้อนมันก็เลยไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะเกมไซเบอร์พังเล่นได้ครับแรม16กิกเพียงพอแต่ถ้าสตรีมเกมก็ออกได้สัก1ช่องทางนะครับถ้าสตรีม3ช่องทางเนี่ยคาดว่าแรมน่าจะไม่พอนะแต่อย่างไรก็ตามครับเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แน่นอนนะถ้าไซเบอร์พังเล่นได้เกมอื่นมันก็เล่นได้นะครับและเกมสุดท้ายครับกับฮอกวอตส์ Legacy เกมนี้ภาพเป็น Full HD เปิด DLSS เปิดเฟรมเจนนะครับแล้วก็คุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นสูงสุดๆหมดทุกอย่างตามนี้เลยเข้าเกมมานะครับก็เฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ90เฟรมนะฮะกับ RAM 15 GB มันน่าจะทำเฟรมเรทได้แตะ100เฟรมเลยนะแต่ยังไงก็ตามครับเล่นได้อยู่แล้วนะฮะกับ RAM 16 GB แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วแค่เล่นเกมก็ RAM เต็มแล้วนะครับแล้วก็สังเกตดูนะตัว CPU เนี่ยใช้ไปประมาณ 30% เท่านั้นครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียสทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอเลยไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะฮะสังเกตดูนะครับการกินไฟเนี่ย CPU กินไฟที่ประมาณ30วัตต์การ์ดจอกินไฟที่ประมาณ40วัตต์ทั้งซิสเต็มโดยรวมกินไฟรวมแล้ว90วัตต์ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่กินไฟน้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการประหยัดพลังงานต้องยกให้ไซบอร์ก15กันเลยประหยัดมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับต้องบอกตัวนี้ผมเจอมาตัวนี้ประหยัดไฟสุดนะแล้วก็ความร้อนต่ำด้วยอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีเครื่องนี้บอกเลยว่าน้ำหนักเบาเหมาะกับการพกพาโมบิลิตี้ว่าง่ายๆนะฮะแต่ยังได้ความเป็นคาแรคเตอร์ของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอยู่นะครับซึ่งโดยรวมเกมอย่างฮอกวอตส์เลกาซีเล่นได้แต่แนะนำนะถ้าใครเอาไปใช้งานเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นเกมอะไรพวกนี้อย่างเกมที่เป็นเออย่างไซเบอร์พังฮอกวอตส์เลกาซีเนี่ยนะฮะผมแนะนำว่าไปอัพแรมเป็น32กิกเลยจะจบกว่า24กิกก็ได้ครับถ้าใครมีงบไม่มากนะซื้อปุ๊บให้หน้าร้านอัปเกรดไปเลยนะครับค่าแรมเพิ่มเติมประมาณพันเดียวเท่านั้นครับแรมเดินไปขายมือสองในตลาดก็ได้นะโดยรวมเกมนี้เล่นได้เกมอื่นบนโลกใบนี้ก็เล่นได้ครับแล้วก็เฟรมเรทค่อนข้างสูงมากด้วยขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงนะครับฉากนี้ก็ดีเทลรายละเอียดต่างๆคนเยอะแยะหน่อยก็เฟรมเรทอาจจะไม่ได้สูงมากเหมือนฉากโล่งๆนะครับต้องดูไปเป็นฉากๆไปโดยรวมครับกับทุกๆเกมที่ทดสอบมาถือว่าเล่นได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า MSI Cyborg 15เครื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กนะครับที่ออกแบบมาให้สามารถเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้นะครับภาพนี้ไหลลื่นมากคุณอยากจะได้ความไหลลื่นหรือว่าอยากจะได้ความสวยงามคุณก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมในแต่ละเกมที่คุณต้องการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยคือมันเป็นโน้ตบุ๊กที่มีความบางแล้วก็ความเบามากๆถ้าคุณอยากได้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งบางและเบาในแบรนด์อื่นๆนะครับคุณอาจจะต้องจ่ายเงินสักประมาณ 50,000 ถึงหลักแสนบาทแต่ว่าตัวนี้ประมาณ 30,000 ปลายๆคุณก็ได้โน้ตบุ๊กน้ำหนักไม่เกิน2โลและได้ CPU ที่เป็นเกมมิ่ง Intel Core i7 13620H และการ์ดจอ4060ด้วยนั่นเองนะครับราคานี้ถือว่าถูกมากเลยแต่ในเรื่องของ performance โดยรวมนะครับอย่างที่ได้บอกไปคือมันถูกจำกัดค่า TGP ไว้ทำให้มันรองรับการใช้งานกับอะแดปเตอร์ที่120วัตต์ไม่เกินนี้ข้อดี1อย่างเลยนะครับคือเรื่องของการประหยัดพลังงานนั่นเองใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กกินไฟไม่มากนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยในแบบที่โน้ตบุ๊กทั่วไปให้ไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องการนำไปใช้ทำงานนะครับตรงส่วนนี้ไม่ได้แพ้กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่กินไฟเยอะๆเลยเพราะว่า CPU ก็เป็น i7-13620H นะครับไม่ได้โดนจำกัด TGP นะและการทำงานส่วนใหญ่เน้นการใช้ CPU เป็นหลักและมีการ์ดจอที่เป็น4060เนี่ยคุณสามารถใช้งานเจ้า CUDA Core ที่มีอยู่ในตัวการ์ดจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการนำไปใช้งานด้าน Color Grading หรือการนำไปใส่เอฟเฟคต่างๆในงานด้านตัดต่อวิดีโอนะครับคุณสามารถทำได้อย่างเต็มที่แน่นอนเลยและการนำไปใช้ทำงานด้านเรนเดอร์ต่างๆนะครับมันใช้ CPUเป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นการที่การ์ดจอโดนจำกัด TGP มันก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับนอกจากงานด้านตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับงาน Microsoft Office ต่างๆพวก Word Excel PowerPoint เล่นเว็บเบราว์ซิ่งหรือว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมันสามารถทำได้แน่นอนแล้วก็การทำงานด้าน 3D นะครับเช่นการปั้นโมเดลแบบพื้นฐานหรือว่าการออกแบบบ้านใช้โปรแกรม Architecture อะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันในสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับโดยรวมทำให้เจ้า Cyborg 15ตัวนี้นะครับออกแบบมาเหมาะสำหรับทั้งคนทำงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ต้องการโน้ตบุ๊กเล่นเกมด้วยทำงานด้วยแล้วก็ใช้เรียนด้วยมันสามารถพกพาได้ทุกวันโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปรวมอะแดปเตอร์ส่วนใหญ่หนักประมาณ3โลกว่าๆแต่ตัวนี้รวมอะแดปเตอร์หนักไม่เกินประมาณ 2.2 โล
ถือว่าน้ำหนักที่หายไปเนี่ยมันมีผลชัดเจนในการเดินทางแน่นอนนะครับเช่นสะพายเป้ขึ้นรถไฟฟ้าน้ำหนักโลนึงเนี่ยก็มีผลแล้วนะครับใครปวดหลังตัวเนี้ยลดอาการปวดหลังได้ดีแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้ครับถือว่าความบางความเบาและการประหยัดพลังงานเป็นจุดเด่นของเจ้าไซบอร์ก15ใครหาโน้ตบุ๊กหน้าตาแบบนี้จัดกันได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับอยู่ที่ประมาณ 36,000 ถึง 38,000 บาทแล้วก็การรับประกัน2ปีโดยปีแรกเป็น Global Warranty ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจาก MSI ไซบอร์ก15เครื่องนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมส่วนผมตั้นใต้โต๊ะคอมครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับและวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย